สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาปักไม้นะครับใส่มะเขือเทศกระถางนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับไม้นะครับต้องแข็งแรงนะครับอายุได้แล้วนะครับก็นําไม้มานะครับไม้ประมาณ80ซนติเมตรนะครับสูงยาวประมาณ80ซนติเมตรแล้วก็แข็งแรงเราต้องตัดนะครับตัดแต่งก่อนนะครับตัดแต่งยอดกิ่งนะครับ แล้วก็ก้านนะครับต่างๆนะครับที่ไม่ที่แก่แล้วนะครับเพื่อจะให้เขานำอาหารไปเลี้ยงลำต้นแล้วก็เลี้ยงดอกเลี้ยงใบข้างบนให้แข็งแรงพร้อมที่จะออกลูกออกผลนะครับข้างล่างนะครับเขาจะแย่งอาหารข้างบนนะครับเราต้องตัดเตียนหมดนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์นะครับของแมลงต่างๆนะครับ วัชพืชนะครับพวกยาอะไรต้องเก็บนะครับต้องเก็บให้เตรียมให้ร่งนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเราทําเสร็จทุกอย่างเราค่อยนําไม้มาปักนะครับการปักนะครับแล้วก็ปักข้างๆนะครับลงไปให้แน่นให้แข็งแรงนะครับพอที่จะให้ต้นมะเขือเทศเกาะขึ้นไปได้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้เชือกฟางนะครับมัดเบาๆนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ เราทําเสร็จแบบนี้นะครับเราก็มัดเลยนะครับเชือกฟางมัดนะครับเบาๆนะครับมัดเบาๆขึ้นไปเรื่อยๆท่านผู้ชมทําสูตรนี้นะครับเห็นผลได้ผลจริงนะครับเพราะว่าเราทําพิธีพิธานใส่กระถางนะครับท่านผู้ชมกระถางใหญ่ขนาดไหนนะครับอย่าต่ํากว่า10นิ้วนะครับ10นิ้วขึ้นไปนะครับใส่ กระถางใส่ถุงได้ทั้งนั้นนะครับแต่วันนี้เรานําเสนอใส่กระถางนะครับเห็นไหมครับเราทําสูตรนี้นะครับเราก็จะได้รับประทานมะเขือเทศที่ปลอดสารพิษนะครับข้างล่างนะครับถ้าเป็นปูนซีเมนต์แบบนี้ก็นาหญ้าแห้งนะครับหรือฟางนะครับคามาวางไว้ปกไว้นะครับข้างล่างนะครับความร้อนถึกจะไม่รูขึ้นมาง่าย าบางท่านก็นําดินนะครับมาปลูกข้างล่างรากนะครับเมื่อเคอเทศก็จะลงไปดูดกินข้างล่างได้นะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาทําก็ต้องขาลาท่านผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับ